ช่อง 8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์สุดปังแห่งปีกันเลยล่ะค่ะของแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังริคูที่ล่าสุดมีการคว้านางเอกสาวนิสัยดีที่ใครๆทั้งประเทศก็หลงรักอย่างแพนเค้กเขมนิจจามิกรที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ริคูซึ่งอันนี้นางเอกสาวขอเอาใจคนที่อยากมีริมฝีปากสวยๆกับริคูเอ็กแพนเค้กเวลเวลริปทินที่สาวแพนเค้กได้ร่วมใส่ไอเดียดีไซน์สีสันของตัวเองของลิปตินด้วยตัวเองใครอยากสวยในแบบฉบับแพนเค้กก็ไม่ควรพลาดโดยงานนี้ทางแบรนด์ริคูได้มีการจัดแกรนด์โอเพนนิ่งเพราะมีการเปิดตัวดีลเลอร์รายใหญ่ภายในงานโดยโปรเจกต์เรือใหญ่ของแบรนด์ริคูอย่างคุณธัญฑรทิติเสนีคุณศิรรัตน์สุขวสิริและอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมเข้าร่วมงานในครั้งนี้สายญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคือเราเนี่ยร่วมทำกับดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อคุณธนากะซังแกก็เป็นคนดีไซน์ตัวลิปนี้ขึ้นมาร่วมกับคุณแพนเค้กครับดีไซน์ของเราเนี่ยจะโดดเด่นตรงที่ว่ามีความเรียบหรูนะครับแล้วก็มีความน่าใช้นะครับด้วยความโดดเด่นของความลักษณะของความเป็นญี่ปุ่นนะครับก็ตัวนี้นะคะเป็นชื่อว่า Riku Cross Pancake Velvet Lip Tint ก็คือ Velvet เนี่ยจะเป็นเนื้อกำมะหยี่แต่ว่ามีความแมตต์อะค่ะคือลิปแมตข้างนอกทั่วไปอะค่ะคือเวลาทาแล้วจะปากแห้งแต่ว่าตัวนี้ค่ะทาแล้วก็คือจะมีวิตามินอีช่วยความชุ่มชื้นคือแท่งเดียวจบค่ะไม่ต้องเหมือนจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากลิปแมตทั่วไปใช่เนื้อมันจะนุ่มมากค่ะคุณแพนเค้กเป็นทั้งพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนค่ะก็คือคุณแพนเค้กเป็นคนเลือกแพคเกจิ้งเองสไตล์หวานสไตล์หวานหวานสไตล์คุณแพนเค้กนะคะแล้วก็ได้เลือกเฉดสีเองด้วยค่ะริคูจริงเป็นสายญี่ปุ่นครับแปลว่าพื้นฐานหรือว่าฟันดาเมนทัลนะครับที่ผมเลือกคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันหนึ่งมันจำง่ายนะครับแล้วก็บวกกับความเป็นเรียบง่ายของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นพื้นฐานมีความเป็นเบสิกมันก็เลยเข้ากันออกมาเป็นคำว่าริคูครับตอนนี้เรามีทั้งหมด13 SKU ก็จะมีคอสเมติกแล้วก็สกินแคร์นะครับตัวสกินแคร์ก็จะมีทั้งโฟมล้างหน้าเซรั่มครีมนะครับแล้วก็ตัวเมคอัพเนี่ยก็จะมีพวกดินสอเขียนคิ้วไอไลเนอร์แป้งฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวลิปทินนี้ที่ร่วมงานกับคุณแพนเค้กครับเราเปิดแบรนด์มาประมาณเกือบ2ปีนะครับก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กเนี่ยเราดีมากๆครับเรามีฐานผู้บริโภคมากกว่า 10,000 คนนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาช่วยนะครับเรียกว่าช่วงนี้ทุกคนก็ทราบเกี่ยวกับโควิดต่อไปนี้เนี่ยเราต้องสวยกันภายใต้หน้ากากเนี่ยครับฉะนั้นยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ disruptive technology นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคนที่อยากเข้ามาร่วมธุรกิจกับริคูเนี่ยได้มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ได้มีรูปแบบวิธีการว่า disruptive technology ที่จะช่วยให้เติบโตนะครับในการสร้างธุรกิจเนี่ยให้มันเกิดความง่ายขึ้นอย่างไรนะครับโดยยุคนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการแชร์นะครับสร้างรายได้รวมไปถึงมีระบบ e-visual web e-service อะไรต่างๆนะครับเพื่อเข้ามาสนับสนุนนะครับให้แบรนด์ริคูเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับมีศักยภาพมากขึ้นนะรวมทั้งการฝึกอบรมนะครับการให้บริการต่างๆนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วบริหารการขายยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่ครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะช่วยดูในเรื่องของออนไลน์และออฟไลน์นะครับเนื่องจากผมก็มีประสบการณ์มามากพอสมควรแล้วก็เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยนะครับก็เลยเข้ามาช่วยนะครับในการทำแบรนด์ริคูนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์เลยตอนนี้ก็มีแพลนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายุคนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อเราใช้ disruptive technology เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกนะครับไป worldwide เลยแบรนด์ริคูเนี่ยก็จะมีตัวแทนนะครับเรียกว่าต่อไปในอนาคตทั่วโลกนะโดยที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนะครับในการบริหารจัดการเมื่อกี้ที่ถามว่าออนไลน์แล้วออฟไลน์เนี่ยคือถ้าออฟไลน์เนี่ยเรามีตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็บูธนะครับแล้วก็ในมัตสึโมโตะคิโยชิครับในโมเดิร์นเทรดทั่วไปครับในส่วนของออนไลน์เนี่ยอย่างที่อาจารย์เรียนไปก็คือเราจะเน้นทั้ง Facebook แพลตฟอร์มต่างๆที่ส่งเสริมนะครับโซเชียลมีเดียทุกอย่างที่ส่งเสริมการขายเนี่ยเราก็มุ่งไปทางนั้นเช่นเดียวกันจะเท่ากันหมดนะครับคือเรามองว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามองว่า2อันเนี้ยจะแบบ50 50คือออฟไลน์ 50% นะครับออนไลน์ก็อีก 50% นะครับเรามองว่ายิ่งสินค้าของเราเนี่ยไปดูถึงผู้บริโภคมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สินค้าเราเนี่ยขายง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวแทนที่เป็นตัวแทนออนไลน์เนี่ยก็สามารถขายสินค้าที่เป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดก็ขายง่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราคิดว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะว่าการที่เรามีแม่ทีมหรือว่ามีคนที่เขาช่ำชองในเรื่อง
สินค้าแล้วก็การขายเนี่ยเรามองว่าเขาสามารถเทรดคนที่เข้ามาใหม่ได้นะครับผมว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีเหมือนอาจจะเป็นหัวหน้าเซลล์ก็ได้ครับคือตอนนี้ก็วางเป็นลักษณะว่าเป็นตัวแทนประจำจังหวัดนะครับแล้วตัวแทนจังหวัดก็มีตัวแทนย่อยนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวแทนเป็นหลายๆสเกลนะครับเรียกว่าทุกท่านเนี่ยอยากมีความสำเร็จนะครับในการสร้างธุรกิจออนไลน์เนี่ยเริ่มกันตั้งแต่หลักพันก็ได้นะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยได้หมดเลยตรงนี้ก็วางคนที่เขาขายไม่เป็นสามารถเข้ามาได้เรียนรู้ไหมคือในระบบ disruptive technology ที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับเราจะปรับให้ทุกท่านนะครับมีขีดความสามารถเท่ากันหมดนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีวันนี้เหมือนยกโลกยุคใหม่ตอนนี้นะครับใช้เทคโนโลยี AI ใช้หุ่นยนต์อ่านข่าวเห็นไหมครับฉะนั้นเราจะตัดการทำงานของคนไปนะครับให้มากที่สุดทุกอย่างจะเป็นระบบคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะครับดูแลจากส่วนกลางของริคุเลยทุกท่านที่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือไม่มีประสบการณ์การขายระบบคอนเทนต์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับจะช่วยได้หมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องขายไม่เป็นทำออนไลน์ไม่เป็นนะครับทุกอย่างจะง่ายหมดเลยแล้วให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาร่วมโดยการแชร์อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นแผนการตลาดที่เราเตรียมกันเอาไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะคือเราอ่ะคิดว่าจะพาทุกท่านนะคะให้สำเร็จแน่นอนค่ะแบรนด์ลิคูเองก็จริงๆก็ยังน้องใหม่นะครับเพิ่งได้2ประมาณ2ปีเท่านั้นเองนะครับแต่เราเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีจากผู้บริโภคอันนั้นคือกำลังใจที่เราเนี่ยดำเนินแบรนด์นี้ต่อไปนะครับก็ตัวลิคูเองนะครับเรามีแฮชแท็กตรงที่ว่าถ้าลิคูทำรับรองว่าดีนะครับเพราะว่าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเราเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะต้องบอกเลยว่าเราเน้นที่คุณภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเอื้อมถึงง่ายนะครับเราผลิตทุกอย่างเนี่ยที่เกาหลีนะครับก็ขอฝากแบรนด์น้องใหม่ลิคุอันนี้ด้วยนะครับผมชนบท Thailand News